สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปออกงานอีเวนต์นะคะเป็นงานไข่มุกยี่ห้อพาสพาลี่นะคะพาสพาลี่เป็นไข่มุกของทะเลตอนใต้นะคะซึ่งมีชื่อเสียงในแง่ของการหายากนะคะมูลค่าสูงแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่ใส่อยู่เนาะเป็น 1.3 เซนนะคะความจริงได้จากอีเวนต์ก่อนหน้าที่ไปกับเพื่อนมาเนาะวันหลังจะมาเล่าให้ฟังถึงแบรนด์นี้ละกันนะคะแล้วก็จะแชร์ของบางอย่างด้วยให้ดูด้วยละกันนะคะก็สำหรับงานนี้นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่แบรนด์พาสพาลี่เองเนี่ยติดต่อทาง PR มานะคะให้ติดต่อตัวของซิลล่าดองเองนะคะกับเพื่อนนะคะควินนี่ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่เมลเบิร์นนะคะหลายคนอาจจะรู้จักเขาแล้วก็ตามเขาอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าออกงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะคะเขาก็ติดต่อมาว่าให้ทั้ง2คนเนี่ยนะคะชวนเพื่อนของแต่ละคน8คนนะคะให้มางาน Afternoon Tea นะคะของ Pass Pali ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะก่อนที่จะเปิดให้ Public นะคะให้ประชาชนทั่วไปดูอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะคืองานเนี่ยก็เริ่มจากที่ทุกคนนะคะมาเจอกันที่ร้านพาสพาลี่นะคะแล้วก็มีการลองไข่มุกเนาะไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยหรือว่าข้อมือกำไรอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ดูว่าให้มันเข้ากับชุดของแต่ละคนที่ใส่วันนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ Afternoon Tea นะคะซึ่งเขาก็จะเซตอัพนะคะเป็น Private Zone เนาะให้นั่งด้วยกันมีการพูดคุยกันมีการทาน Afternoon Tea จะบอกว่าความจริงเนี่ยเป็นคนไม่ได้อิน Afternoon Tea นะแต่ว่า Afternoon Tea ที่ไปมาเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะอาหารอร่อยแล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะอิ่มนะคะคือปกติเป็นคนทานอัฟเฟนูนทีแล้วไม่ค่อยอิ่มแต่ว่างานนี้อิ่มนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะค่อนข้างประทับใจเกี่ยวกับอาหารของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงนะคะเปิดตัวพาสพาลี่นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อรุ่นว่าเมจิสตี้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบพิเศษเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้นะคะความจริงทางพาสพาลี่เนี่ยก็ไม่ได้บังคับหรือว่าขอให้มาลงเป็นคลิปวิดีโอแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าค่อนข้างแบบชอบนะคะงานที่ไปมาแล้วก็มีความประทับใจนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามเนาะอยากจะแชร์ให้ดูกันละกันนะคะแล้วพอดีนะคะมีน้องที่รู้จักกันที่เมลเบิร์นนะคะเป็นหมอเหมือนกันเนี่ยน้องอาร์มน้องเขาก็ไปด้วยกันนะคะคือเชิญน้องไปด้วยกันนะคะน้องเขาก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะก็เลยมีแมทเทอเรียลนะคะมาลงให้ดูกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องอาร์มมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พิเศษอย่างนึงก็คือคุณแม่นะคะซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบงานประมาณนี้นะคะก็ไปด้วยนะคะก็ค่อนข้างพิเศษเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นวล็อกแรกนะคะที่ทำให้มาออกมาเป็นแบบวิดีโอการออกงานเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาอย่างไรนะคะก็ชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะติชมกันได้นะคะข้างล่างในคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะคะทาง Instagram ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะน้องอามกับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพัสพาลีอันนี้เป็นล็อกแรกไม่แน่ใจว่าจะผลิตหรือเปล่าเราดูกันค่ะสวยดีนะDid they tell you what the inspiration is of the touchstone? The inspiration is actually from the tropical fruits like durian, jackfruit, rambutan, all the sharp. That's the inspiration of the touchstone collection. Yes.
This is my We are doing we vlog today. No man. This is the first we vlog. We're not sure whether it's gonna be okay or not. And then we walking. Okay. We're moving to another place. It's gonna be afternoon tea. Okay, one more. So today we are hosting together with Queenie at Paspali event. Hello, Stephanie, turn around. No, look at that new collection. Everyone okay here? Hi, everyone okay here? Hi. So we are at Paspali. I'm very new on this. This is a little bit of a different and exciting year for us for Paspali. And I actually have a few pieces from our new collection which launches in October, officially launches in October. This year for Paspali, it's been 100 years since our founder, Nicholas Paspali Sr., arrived in Australia from the island of Castellarizo. So it's pretty much a centenary of adventure. He left this very small island when he was only You wear the clasp, so that one can be add on to the strand as well. Yeah, so I can turn around for you to take another photo for the pink one. Oh, this is a opal, the pink opal. Yeah, pink opal. Yeah, from Peru. Wow, so you can do double sided. And it's a natural color, and we only choose the softer tone. And you know, it's a really, really rare. So for making one, So for making one necklace like this, it's taking long time to source the gemstone. Yeah. Do you mind? I just pop this one here, and I can show you this pearl swatch here. So this is the part. So for this one, for casual look, you can also wear something like the choker, like a black rubber choker. Just do like one of these. Yeah. Yes. And then this one, you can use any of our clasps to connect. Very nice. Yeah. So you can wear it in different way. Very nice. Yeah. In the normal shape again, please. Thank you. Yeah. Beautiful. There's a lot of pieces. And then last, this is the main collection. Very nice. Oh, yes.
course, we had a beautiful class. Oh, good taste. Strange. You want to try the sauce? Oh. Definitely try on. Try on. Double it up. Your white, your silver, your pink overtone, as well as gold. Beautiful. Now, we don't normally produce a lot of the gold pearls. They usually come from the Philippines or Indonesia. Beautiful, very beautiful. Just a different, yeah. So I just call them little blushes of color, is what I think. I also like that. You got a really nice, the big one. Big one, yeah. Yeah, and my mom too. Yeah, I put two. You look nice too, Melita. Looks nice. Beautiful. It's very stunning. Thank you. Thank you. So that's in terms of one of the shapes. So let's see, what do you have there, Abby? Let's see if you can tell what this one is. And this one here is 1382. Too many choices. The button 15. Right? So these three can fit into this one and this one. Yes, like in a net, huh? Yeah. Like a fish net that collect oyster, yeah? Then you've got the 30 millimeter. Oh, that's nice. Beautiful, isn't it? Yes, there we go. At least you know it won't go anywhere. Hold it in. Yeah. I think the one I try on Conley Street is so clear. You call. Okay. เสร็จแล้ววันนี้กลับบ้านแล้วขับรถกลับบ้านบ๊ายบาย